สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่27 มีนาคม 2560นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว Abico Hi-Tech นะฮะหรือ AH นะครับก็แจ้งกำไรในไตรมาส4เนี่ยอยู่ที่143 ล้านบาทนะครับก็สูงขึ้นทั้ง year on สูงขึ้นนะครับ 82.5% year on year นะครับก็มาจากหนึ่งยอดขายเนี่ยเติบลดลงนะฮะแค่เพียง 0.5%เทียบ year on year นะฮะโดยมาจากนะฮะ1รายได้จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนนะครับรถยนต์โตขึ้น 3% year on year ขยายตัวได้ดีกว่าอุตสาหกรรมนะครับที่ชะลอตัวลงนะครับ2ก็คือรายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนะครับรถยนต์เนี่ยลดลงไป 7.6% เทียบ year on year นะครับ3ก็คืออัตรากำไรขั้นต้นนะครับมาอยู่ที่ 4.9% ใกล้เคียงกับไตรมาส4ปีที่แล้วนะฮะแต่ถ้าว่าในไตรมาสนี้เนี่ยบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเข้ามามากนะฮะประกอบกับค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินก็ลดลงนะครับก็เลยทำให้กำไรอัตรากำไรสุทธิเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3.8% นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 2% ทั้งปี59นะครับยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เพียง 1.4% นะครับก็แบ่งเป็น1รายได้จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะที่อยู่ในลักษณะของทรงตัวก็คือเพิ่มขึ้นแค่เพียง 0.1% year on year กับ2รายได้จากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายนะครับเพิ่มขึ้น 3.5% year on year แล้วก็มีกำไรสุทธิที่543 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 73.5% นะครับแนวโน้มในปี60คาดยอดขายเติบโตใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมนะครับที่คาดว่าจะโตที่ 1-3% เทียบกับปีที่แล้วนะครับจาก1นะฮะทิศทางราคาสินค้าเกษตรบางชนิดที่ปรับตัวดีขึ้นนะ2ก็คือภาครัฐนะครับมีการอนุมัติและเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคต่างๆนะ3นะครับโครงการรถยนต์คันแรกที่ครบกำหนดถือครอง5ปีตลอดจนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับโดยในปีนี้นะครับผลประกอบการของบริษัทร่วมนะครับคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างดีน่าจะทำให้บริษัทเนี่ยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเข้ามาสูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายได้มีการปรับประมาณการกำไรปี60ขึ้น 2% นะครับมาอยู่ที่598 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้น 10% เทียบ year on year นะครับบนสมมุติฐานนะครับยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วแค่เพียงประมาณสัก 2% แนวโน้มผลการดำเนินงานนะครับเติบโตสูงต่อเนื่อง year on year ถ้าว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับขึ้นมามากพอสมควรนะครับทางฝ่ายปรับคำแนะนำลงจากซื้อมาเป็นทยอยซื้อนะครับเราให้ราคาพื้นฐานของตัว AH เนี่ยอยู่ที่18.50 บาทตัว C-Face นะครับในไตรมาส4เนี่ยก็ประกาศกำไรมา151 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12% year on year นะครับอันนี้ก็จากการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาถึง160 ล้านบาทนะครับซึ่งหากไม่นับรวมการดำเนินงานยังคงขาดทุนอยู่นะฮะจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปีนี้มีผู้ประกอบการจากจีนนะครับมาแย่งซื้อวัตถุดิบส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวส่งผลให้นะครับอาหารกุ้งปรับตัวขึ้นแม้ว่าจะเป็นช่วงผลผลิตออกมามากก็ตามส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเหลือแค่เพียง 11% นะครับจากปีที่แล้วที่ 16% นะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานจากตัวเบลิสเองก็ขาดทุนลดลงนะฮะซึ่งปกติจะบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะฮะเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเนี่ยขาดทุนเกินทุนไปแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3% เทียบ Q on Q แต่หากว่าภาษีจ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะจากการดำเนินงานในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นปี5ถ้าดูภาพรวมทั้งปีนะครับในปี59เนี่ยกำไรอยู่ที่258 ล้านบาทหรือลดลง 44% เทียบ year on year อันนี้ก็จากผลกระทบของราคากุ้งในช่วงของไตรมาส2กับ3ที่อ่อนตัวลงนะฮะจากการเป็นช่วงผลผลิตออกแล้วก็เป็นช่วงเก็บสต็อกขายช่วงปลายปีแต่หากไม่ได้เป็นอย่างที่ค่าจากการแย่งซื้อวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบต่อการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยด้วยอีกประมาณ90 ล้านบาทนะครับสำหรับการดำเนินงานในปี60นะครับทางฝ่ายคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวโดยเฉพาะจากการดำเนินงานในไทยนะครับจากปริมาณการเลี้ยงกุ้งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% นะครับและแนวโน้มราคาขายจะลดลงจากปริมาณกุ้งที่เพิ่มขึ้นส่วนการดำเนินงานในต่างประเทศคาดว่าจะดีต่อเนื่องนะฮะจากสินค้าที่จำหน่ายจะเน้นกลุ่มอาหารพร้อมทานมากขึ้นนะครับเพื่อจำหน่ายในห้างขนาดใหญ่ในอังกฤษนะฮะแล้วก็คาดว่าจะนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับพื้นที่การขายอื่นๆนะครับแต่การดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดนะฮะก็ทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการ
ดำเนินงานของปี60ลงจากเดิมเล็กน้อยนะฮะโดยคาดว่ายอดขายเนี่ยจะโต 10% นะครับแนวโน้มนะฮะราคาวัตถุดิบที่ลดลงเนี่ยจะช่วยให้อัตรากำไรดีขึ้นนะครับแต่ก็คาดว่าผลการดำเนินงานของเบลิสเนี่ยจะยังคงขาดทุนนะครับในทิศทางที่ลดลงจากการปรับปรุงการเลี้ยงให้ดีขึ้นนะฮะประมาณการกำไรในปี60เนี่ยอยู่ที่356ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 36% 38% นะครับเทียบ year on year นะครับผลการดำเนินงานในปี60จะกลับมาฟื้นตัวทั้งจากการดำเนินงานในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราจึงยังคงคำแนะนำซื้อเราให้ราคาพื้นฐานของตัว CFS อยู่ที่ 8.40 บาทกันกุลนะครับบริษัทก็รายงานผลการดำเนินงานปี59นะครับมีรายได้จากการขายและบริการแล้วก็กำไรเนี่ยอยู่ที่เพิ่มลดลงนะครับ 28% แล้วก็ 21% year on year นะครับโดยกำไรมาอยู่ที่538ล้านบาทนะครับสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของธุรกิจผลิตและก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลดลงไปถึง 65% เทียบ year on year นะฮะเป็นไปตามปริมาณงานภายในประเทศขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าแม้จะเติบโตอย่างมากแต่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาชดเชยได้ทันนะครับเนื่องจากในช่วงของไตรมาส4นะครับที่ผ่านมาโครงการลมช่วงที่2ขนาด50เมกะวัตต์มีการขัดข้องในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเล็กน้อยก็เลยทำให้เริ่มขายไฟฟ้าของโครงการเนี่ยถูกเลื่อนจากแผนเดิมเล็กน้อยนะฮะก็เลยทำให้ยังไม่เห็นรายได้จากการขายลงไฟขายไฟฟ้าจากโครงการลมดังกล่าวที่ชัดเจนในงวดที่ผ่านมานะครับการรับรู้รายได้จากโครงการลมนะครับขนาด60เมกะวัตต์เต็มปีเนี่ยเรามองว่าจะช่วยหนุนผลประกอบการในปี60อย่างมีนัยยะนะครับโดยซึ่งเฉพาะโครงการดังกล่าวเนี่ยสามารถสร้างรายได้มากถึงราว960ล้านบาทต่อปีเมื่อรวมกับโครงการพลังงานลมนะครับอีกโครงการหนึ่งขนาด60เมกะวัตต์ที่คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงของไตรมาส4ปี60นะฮะเข้ามาเพิ่มเติมทางฝ่ายประเมินการดำเนินงานในปี60บริษัทจะมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นถึง 29% year on year แล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 106% year on year มาอยู่ที่ 1,108 ล้านบาทประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจนะฮะจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทดแทนนะครับที่เพิ่มขึ้น 103% เทียบ year on year แล้วก็มีสัดส่วนคิดเป็น 42% ของรายได้รวมนะครับณสิ้นปี59นะครับบริษัทเนี่ยมีกำลังการผลิตในมือรวม488เมกะวัตต์นะครับประกอบด้วยส่วนที่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ย170เมกะวัตต์นะครับและที่เหลือเนี่ยจะทยอยพัฒนาให้แล้วเสร็จในช่วงของปี60ถึง65นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้รายได้ในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเติบโตเฉลี่ย 30% เทียบ year on year นะครับนอกจากนี้บริษัทตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตในมือให้ครบ 1,000 เมกะวัตต์พร้อมขยายธุรกิจทั้งภายในประเทศที่มีโครงการรับซื้อกว่า1,400 เมกะวัตต์ภายในปี60นะฮะทั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์นะครับโครงการ SPP Hybrid Farm นะครับแล้วก็ VSPP Semi Firm นะครับรวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษานะฮะโครงการในต่างประเทศเพิ่มเติมทั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับชีวมวลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสของบริษัทในการคว้ากำลังการผลิตให้ครบตามเป้านะครับทั้งฝ่ายมองราคาในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงมามากส่วนทางกับแนวโน้มการดำเนินงานที่จะเริ่มดีขึ้นนะครับสัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะฮะตั้งแต่ไตรมาส1ปี60นะครับทางฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานสำหรับปี60นะครับของตัวกันกุลเนี่ยอยู่ที่6บาทนะครับบนวิธี Sum of the Parts นะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อตัวกันกุลนะครับวันนี้ก็มีหุ้นตัว APX นะครับ APEX นะครับกลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ต้องเข้าฟื้นฟูกิจการนะครับโดยตัว APX นะครับประกอบธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนะครับเป็นอาคารชุดโรงแรมนะครับอาคารชุดพักอาศัยแล้วก็ที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศแล้วก็อื่นๆนะครับรวมถึงธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อบริการอย่างเช่นโรงแรมแล้วก็การให้เช่านะครับผลการดำเนินงานในปี59นะครับรายได้รวมเนี่ยเพิ่มขึ้น 2% นะครับมีรายได้อยู่ที่798ล้านบาทกำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 9% นะครับแต่มีรายการกำไรพิเศษทำให้กำไรเนี่ยอ่อนตัวลงเล็กน้อยแค่เพียง 6% นะครับทั้งฝ่ายไม่ได้ประเมินมูลค่าพื้นฐานไว้นะครับโดยราคาล่าสุดนะครับตอนปิดตลาดเนี่ยมี Price to Book นะครับอยู่ที่
ล่าสุดนะครับมี Price per book อยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นปี59เนี่ยอยู่ที่ 0.02 บาทต่อหุ้นนะครับโดยการเข้ามาซื้อขายครั้งนี้เนี่ยมีหุ้นที่ติด Silent Period ราว 55% หรือ 1,649 ล้านหุ้นนะครับสำหรับ Market New นะครับตัวแรกก็คือเป็นมารีนะครับแนวโน้มปี60ยังสดใสนะฮะเน้นขยายตัวในตลาดต่างประเทศนะครับเติบโตทั้งแบรนด์แล้วก็ CMG นะครับโดยบริษัทมีแผนปรับกลยุทธ์การขายนะฮะให้เข้ากับแต่ละตลาดมากขึ้นรวมถึงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นจีนนะครับฟิลิปปินส์พม่าปากีสถานแล้วก็อินเดียสำหรับธุรกิจน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวนะคาดปีนี้ยังโตสวยตามกระแสรักสุขภาพนะฮะด้านมอนเต้นะครับมารีที่ฟิลิปปินส์นะฮะยังคงลุกทำตลาดขยายช่องทางการจัดจำหน่ายต่อเนื่องนะฮะล่าสุดได้เปิดตัวสินค้าใหม่นะฮะเจลลี่ดิ้งนะฮะคาดจะทำตลาดได้ดีนะครับคงประมาณการกำไรปี60ไว้เดิมนะครับที่650ล้านบาทหรือโต 22.6% เทียบ year on year นะครับโดยคาดว่ายอดขายจะโต 15% ส่วนใหญ่ยังมาจากธุรกิจ CMG ขยายตัวได้ดีในต่างประเทศนะครับส่วนผลการดำเนินงานของมอนเต้มารีจะทยอยปรับตัวดีขึ้นนะฮะคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี60แล้วให้ไว้ที่116บาทนะครับอิง PE ที่25เท่าตัวเดมโก้นะครับปี60พร้อมกลับมาทำกำไรเทียบ year on year นะครับหลังปรับปรุงฐานกังหันแล้วเสร็จนะครับผลการดำเนินปี59ที่ขาดทุนลดลง 68% year on year หรือ161ล้านบาทเป็นผลมาจากการทยอยซ่อมฐานกังหันลมโครงการห้วยบงนะครับได้แล้วเสร็จราว 70% โดยเหลืองานซ่อมอีกเพียง26ต้นนะฮะจากทั้งหมด81ต้นนะฮะซึ่งจะทยอยปรับปรุงให้แล้วเสร็จทั้งหมดในช่วงของฤดูลมเบาในช่วงของไตรมาส2ถึงไตรมาส3ปีนี้นะครับแนวโน้มธุรกิจหลังหลักนะฮะยังคงทรงตัวเนื่องจากงานโครงการพลังงานทดแทนในมือได้ทยอยหมดลงนะครับบริษัทจึงหันมาเน้นนะฮะการเข้าประมูลงานจากภาครัฐนะฮะขณะที่แบ็คหลอกในมือเท่ากับ 4,150 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ทยอยรับรู้ระหว่างปีนี้นะครับกอบกับปัจจัยบวกที่งานปรับปรุงฐานนะฮะกังหันได้คลี่คลายลงนะฮะพร้อมกับสัดส่วนเงินชดเชยที่จะเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษของบริษัทเนี่ยลดลง year on year หรือแค่เพียง50ล้านบาททยอยจ่ายในช่วงของ9เดือนแรกปี60นะก่อนที่จะเห็นกำไรเข้าสู่ระดับปกติในไตรมาส4นะฮะทั้งฝ่ายประเมินกำไรสุทธินะครับในปีนี้อยู่ที่258ล้านบาทนะฮะแต่หากเทียบเฉพาะกำไรจากการดำเนินงานจะทรงตัว year on year นะครับทั้งฝ่ายยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการเนื่องจากผลการตัดสินใจเรื่องที่ดินสปก.ที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจากงานรับเหมานะฮะโครงการในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะทั้งฝ่ายยังคงคำแนะนำหลีกเลี่ยงนะครับการเข้าลงทุนไปก่อนนะครับเพื่อรอความชัดเจนที่มากขึ้นนะฮะในโครงการของที่ดินของสปก.นะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันครับ